รามาดูกำไรกันบ้างค่ะวันนี้อยากให้ทุกคนได้มีกำไรนะคะกำไรปุ้งเก็บแบรนด์ก่อนเนาะกำไรเขียวจักรพรรดิราคานี้ไม่มีอีกแล้วมีแค่4วงสุดท้ายเท่านั้นนะคะแกะสลักด้วยนะคะที่สำคัญเป็นไทเอเขียวจักรพรรดิไทยเอราคานี้จะไม่มีอีกแล้วปกติ 6-7 หมื่นเลยนะคะบางวงเนี่ยหลักแสนวันนี้พุ่งมาจัดโปรนะคะจัดโปรเลยจ้ะ4วงสุดท้าย4วงสุดท้ายนะคะเป็นหยกเขียวจักรพรรดิไทยเอนะคะเอาไปวงละ 15,000 บาท 15,000 ฟังไม่ผิดเลยค่ะถ้าเกิดท่านได้ชมคลิปเมื่อสักครู่นะคะจะมีสไตล์นี้เลยนะคะแต่เขาจะเขียวเข้มกว่านี้หน่อยนึงนะคะ 400,000 แต่วงนี้จัดโปรให้เลยค่ะ 15,000 นะคะ 15,000 ฟังไม่ผิดเลยค่ะมี4วงสุดท้ายเท่านั้นชอบแบบไหนเป็นหยกพม่าธรรมชาติไทเอนะคะไทเอแกะสลักลวดลายเป็นพฤกษานานาพันธุ์นะคะสวยงามมากคืออยากให้ออกจริงๆนะหยกทุกชิ้นเขารอเจ้าของอยู่เนาะซึ่งจะเหลือแค่4วงสุดท้ายเท่านั้นนะคะเย็นเจี๊ยบเลยมาใส่กับแหวนเขียวกรีนแอปเปิลนะสวยมากนะคะพุ่งก็นำมาจัดเขาเรียกว่าจัดไลฟ์หลายไลฟ์หลายครั้งแล้วเนาะแต่เขาก็รอเจ้าของอยู่นะซึ่งณตอนนี้นะคะเหลือ4วงสุดท้ายแล้วขายเอาไปหมดแล้วนะคะและราคานี้เดี๋ยวจะไม่มีแล้วนะคะ 15,000 บาทเป็นหยกเขียวจักรพรรดิไทยเอนะคะถ้าเกิดท่านเห็นคลิปเมื่อต้นสักครู่นะคะเมื่อต้นไลฟ์นะคะจะมีสไตล์นี้นะแต่เขียวเข้มกว่านี้นิดนึงนะคะเขียวจัดกว่านี้นะคะคุณภาพหยกสวยกว่านี้นิดนึงนะคะแต่ว่าราคา 400,000 เลยนะคะสำหรับ4วงนี้ราคานี้จะไม่มีแล้วนะคะเป็นล็อตสุดท้ายนะคะที่ได้ไปในราคา 15,000 บาทเท่านั้นสวยงามตามท้องเรื่องใครที่สนใจก็ทักมาถามไซส์ได้นะคะเนี่ยมีทั้งหลากเฉดเห็นไหมคะมีทั้งเขียวกลางเขียวอ่อนเขียวเข้มนะคะแต่เป็นเขียวจักรพรรดิหยกพม่าธรรมชาติไทยเองดงามตามท้องเรื่องนะคะสวยมาก4วงสุดท้ายเท่านั้นนะคะ4วงสุดท้ายผมถอดแหวนกันเนาะสวยค่ะมาดูหยกกำไรท็อปควอลิตี้กันบ้างนะคะที่ผมบอกว่าหลักแสนไม่เสียลายเลยค่ะหลักแสนนะคะหลักแสน2วงนี้เลยค่ะเดี๋ยวผมเก็บนะอย่าลืมนะคะ 15,000 บาท4วงสุดท้ายราคานี้ไม่มีแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นหยกท็อปควอลิตี้นะคะราคาหลักแสนจาก1 200,000 นะคะจาก 200,000 นะคะจาก 200,000 บาทนะคะ 200,000 บาททั้ง2วงเลยนะคะจัดโปรอยู่ 50% เลยค่ะเหลือ 100,000 บาทนะคะเป็นหยกท็อปควอลิตี้หยกพม่าธรรมชาติไทยเอสีเขียวจักรพรรดิแกะสลักลวดลายเห็นไหมคะสวยงามมากอันนี้จัดโปรอยู่ที่100,000 บาทนะคะอันนี้เป็นหยกท็อปควอลิตี้นะคะแกะสลักเขียวจักรพรรดินะคะ 100,000 บาทใครชอบแบบว่าท็อปควอลิตี้ก็ต้องจัดนะคะต้องจัดกันเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังมีประคำข้อมือหยกไทเอนะคะทั้งหยกแดงและหยกเขียวแกะสลักเป็นลายโบราณนะคะลายโบราณสวยงามมากเอาหยกเขียวกันเนาะหยกเขียวนี้นะคะเป็นหยกไทเอแกะสลักเป็นลายปล้องๆนะคะปล้องอ้อยโบราณเป็นไทเอนะคะแล้วก็ยังมีตัวปี่เซียแล้วก็มีหยกดำขั้นนะคะสวยงามตามทองเรื่องเส้นนี้สวยมากอันนี้เป็นปี่เซียนะคะแล้วก็มีหยกดำขั้นเส้นนี้นะคะจาก 50,000จัดโปรอยู่ที่ 25,000 นะคะ 25,000 ใส่ให้ดูสวยนะคะ 25,000 มีเส้นเดียวหมดแล้วหมดเลยนะคะแล้วเท่านั้นยังไม่พอก็ยังมีหยกแดงด้วยค่ะนะคะหยกแดงเนี่ยหายากมากนะคะมาดามเจียงไคเชกที่ใครๆหลายคนเคยฟังประวัติของท่านที่ปุ้มพูดบ่อยมากเลยนะคะท่านจะส
ใส่หยกแดงและท่านมีอายุหลักร้อยปีเลยนะคะหยกแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความมีอายุยืนยาวค่ะยิ่งหยกของสุนหาสมบัติสามแผ่นดินเป็นก้อนหยกเก่าโบราณนะคะนำมาแกะสลักในคอลเลกชันใหม่ให้ท่านมาชมมาช็อปนะคะอันนี้เป็นหยกแดงซึ่งก้อนเล็กนิดเดียวนะคะราคาของเขาเนี่ยหลักล้านเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดไปที่ตลาดหยกเนาะแล้วก็หายากมากๆใน1ก้อนหยกเนี่ยเจอหยกแดงน้อยมากเส้นนี้นะคะเส้นนี้เราจัดโปรอยู่ที่ 35,000 จาก 70,000 นะคะ 35,000 บาทเป็นหยกแดง Natural Jadeite หยกพม่าธรรมชาติไทย A ด้วยนะคะ Milky Orange นะคะทางภาษาทางการจะเรียกว่า Milky Orange นะคะก็คือหยกออกนมๆ นะคะส้มนมๆบางคนก็จะเรียกหยกน้ำผึ้งบางคนก็จะเรียกหยกส้มบางคนก็จะเรียกว่าหยกแดงเขาก็จะมีหลากเฉดนะคะซึ่งที่ท่านชมอยู่เนี่ยเขาแกะสลักเป็นลายโบราณนะคะหยกแกะสลักเนี่ยจะมีราคาค่อนข้างสูงเนาะจัดโปรอยู่ที่ 35,000 นะคะ Natural Jadeหยกพม่าธรรมชาติไทย A ค่ะหยกแดงไทย A ค่ะไทย A งดงามมากๆโอเคเท่านั้นยังไม่พอค่ะและตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากราบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1 นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่ 7:00 น.นะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกซ์ผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆ อาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทางการนะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยก Natural Nephite นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรนายนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทย A อันนี้เป็นมุมไทย A นะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมู3ชั้นตาประทับฮ่องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวด
เท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งปวเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆอะค่ะวิจิตรงดงามตะการตานะคะอยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชลบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชลบุรีมากขึ้นค่ะและทางสาขาชลบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดระฆังนะคะทุกวันศุกร์เวลา1ทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอัญมณีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์1ทุ่มตรงเช่นกันค่ะการไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ